ไปที่เมืองคอนครศรีธรรมราชกันบ้างกู้ภัยที่นั่นรับศพกำลังจะไปที่โรงพยาบาลจู่ๆอะไรมาขวางหน้าเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงต้องเบรกกึกเลยทีเดียวครับก้าวไปจ้ะเออเที่ยวกันไปจ้ะเราแก่ตายก่อนเล่นเขาไม่เคยเห็นงานศพปั่นเขาหูนี่ไปไม่ได้เลยอ่ะนี่ไปไม่ได้เลยมันขวางถนนอยู่อ่ะคุณเห็นม้าอะไรงูนี่กำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่เลยครับพลอดรักใช่ไหมเออดูแล้วมันไม่น่าจะเหมือนกับสู้กันอยู่นะไม่น่าจะใช่เพราะว่าถ้าสู้เนี่ยมันต้องพยายามฉกกันใช่ไหมนี่กอดรัดกันอยู่นะคือพลอดรักกันอยู่กลางถนนแบบนี้ไม่เกรงใจใครเลยจริงๆนะคือเผ่าพันธุ์กันอยู่นะนี่กู้ภัยคันนี้นะครับเพิ่งไปรับศพคนผูกคอตายในบ้านหลังหนึ่งมาที่อำเภอหัวไซนะกำลังจะพาไปส่งโรงพยาบาลกันครับสุดท้ายไปเจองูสิงดง2ตัวยาวประมาณ2เมตรครึ่งได้กำลังพอดรักกันอยู่กลางถนนดินแดงถนนนี้มันเชื่อมกับถนนคอนกรีตนะครับเอาเป็นว่าไม่สนใจคนที่ผ่านไปผ่านมาเลยก็ว่าได้ใครจะไปรอแป๊บนะฮะกู้ภัยก็ต้องเหมือนขับรถเบี่ยงออกไปครับแล้วก็ลงไปถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้ส่วนคอหวยตอนนี้เริ่มจะสะสมตัวเลขกันละสิ่งแรกเลยที่ถามทะเบียนรถกู้ภัยทะเบียนอะไรนะก็เหมือนกับว่าเขาก็ใจดีมาตอบให้นะทะเบียนกู้ภัยนะก็คือนอนหนูขอไข่1755เนี่ยดูสิรถกู้ภัยก็เลยต้องไปทางอื่นแทนเลยนะไปดีกว่าไม่รอดแล้วนะดูสิคอหวยก็โอ้กระไรเนาะนะมาผ่านมาวันเดียวเอาซะละยังไม่เข็ดกันใช่ไหมรวมถึงเราสองคนเนี่ยนะก็ยังไม่เข็ดเนาะปาดเหงื่อจริงๆเลยซื้อหวยนี่เราก็ต้องไปหันไปซื้อสลากกินแบ่งเอกชนบ้างคุณปิ๊กเอกชนหมายถึงอะไรเดี๋ยวก่อนที่เขามาจะขายอยู่ใต้ดินนะอ๋อเหรออย่าไปซื้อดิคืออันนั้นมันผิดกฎหมายนะก็ไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนก็ซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์ไงเดี๋ยวนี้ผมซื้อทุกงวดเลยนะก็มันแค่80บาทไงไม่มีบวกเพิ่มนะไม่ต้องออกจากบ้านไปซื้อด้วยมีจัดไปเกือบ20ใบแล้วฮะหมายถึงงวดนี้นะนี่ผ่านมาแค่วัน2วันเองนะโอ้โหดูคุณรีบรวยเนาะอย่าบอกแม่นะไม่รู้แม่ดูอยู่อ่ะแม่ชอบว่าอย่าไปซื้อเยอะมันไม่ถูกนี่ไม่ต้องบอกแม่บอกคนทั้งประเทศไปแล้วโอ้โหคุณเป๊ก